อ่ะโอ้โหท่านผู้ชมครับมาดูเศรษฐกิจกันบ้างเราดูเรื่องเศรษฐกิจเรื่องนี้กันก่อนเลยเอาข่าวที่อาจจะเป็นข่าวดีก็ได้นะน้องใบค่ะเรื่องเกี่ยวกับกรณีภารกิจรัฐมนตรีคลังคนใหม่เนี่ยอาจจะมีแนวความคิดกับการปลุก LTF ขึ้นมาหรือเปล่าค่ะน้องใบสนใจแน่นอนใช่ไหมค่ะตอนนี้ก็มันเป็นที่จับตาของนักลงทุนว่ากองทุน LTF ก็คือกองทุนพยุงหุ้นในอดีตนั่นแหละท่านผู้ชมแล้วหมดเวลาไม่ได้มีการต่อยุบไปหลายปีในรัฐบาลชุดที่แล้วจะกลับมาปลุกหุ้นให้คึกคักหรือเปล่าซึ่งเมื่อวานนี้คุณกอบศักดิ์ภูตระกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยเปิดเผยว่าเตรียมเข้าหารือกับกระทรวงการคลังค่ะคือจะปรับเงื่อนไขอันที่1ระยะเวลาของกองทุนรวมเพื่อการออมหรือว่า SSF ที่เราเอามาลดหย่อนภาษีให้มันสั้นลงซึ่งปัจจุบันเนี่ยยาวเกินอ่ะเอาให้มันไปใกล้เคียงกับกองทุน LTF หรือไม่ก็อาจจะยกเลิก SSF ไปเลยแล้วกลับมาใช้ LTF เหมือนเดิมแทนค่ะ LTF กี่ปี5หรือ7นะ5ใช่มั้ยน่าจะ5ค่ะค่ะหวังว่าเม็ดเงินจาก LTF ใหม่จะเข้ามาหนุนตลาดหุ้นไทยได้6ถึง 70,000 ล้านบาทต่อปีเพื่อจะหนุนสภาพคล่องในระบบเพิ่มขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นยังอาจจะขอโอกาสหารือเกี่ยวกับกองทุนที่เปิดใหม่ล่าสุดปีนี้เองเนี่ยไทย ESG อะค่ะที่8ปีให้ลดลงมาสั้นหน่อยได้ไหมค่ะหรืออย่างไรอันนี้กลุ่มก้อนคนมีสตังค์แล้วมักจะไปซื้อเพื่อจะลดหย่อนภาษีถึงแม้ว่าปัจจุบันคนที่ยังไม่ได้ขายเนี่ยหมายถึงว่ามันติดดอยอยู่ก็มีนะใช่ค่ะมันตกเยอะ LTF อะใช่ไหมค่ะว่า